สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะได้มารีวิวเหรียญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแบบหมุนเวียนรัชกาลที่9ปีพ.ศ.2534นะครับเห็นไหมครับผมก็ได้ขยายให้ชมแล้วนะครับก็เป็นปีพ.ศ.2534นะครับซึ่งเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมารีวิวณขณะนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นั่นเองนะครับผมก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่สำหรับผมนั้นยังคงความงดงามอยู่เสมอนะครับส่วนลวดลายของเหรียญนะครับไม่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญหรือว่าทางด้านหลังของเหรียญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้วรู้ได้ด้วยตนเองผมก็จะไม่พูดถึงนะครับจะพูดถึงแค่ที่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่ทราบนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับคิวโปรนิเกิลก็คือทองแดงผสมนิเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดง 75% นิเกิล 25% นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับหรือว่าเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือว่าวัดไซทองนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับไม่ติดอันดับหายาก1ใน10นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ได้ติดอันดับ1ใน10นะครับก็ณปัจจุบันนะครับถ้าถามว่ามีราคาไหมก็อธิบายยากนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็ยังไม่มีนักสะสมที่จะประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญนะครับเช่นตามตลาดนัดคลองถมนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญนะครับก็จะเห็นว่ามีวางขายอยู่นะครับตามที่ผมได้พบเจอนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับราคาก็อยู่ที่8บาทถึง14บาทนะครับหรือบางแผงก็10บาทถึง20บาทนะครับแต่จะมีลูกค้าที่ถูกใจแล้วก็ซื้อไปหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องนะครับแต่ว่ามีวางขายอยู่นะครับราคาประมาณที่ผมได้พูดไปนะครับในระบบหมุนเวียนเองนั้นก็หายากนะครับณปัจจุบันนะครับแต่ก็ถ้าสังเกตดีๆนั้นก็นานๆเจอทีอยู่นะครับยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ68,523,810เหรียญนะครับก็ถ้าท่านใดชอบสะสมเหรียญนะครับผมก็แนะนำว่าเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับปีพ.ศ.นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ถ้าหากว่าท่านได้พบเจอหรือว่ามีอยู่นะครับหรือว่ายังไม่มีนะครับก็ให้หามาเก็บสะสมไว้ได้นะครับผมก็เป็นเหรียญเก่านะครับก็นานๆต่อไปนะครับอาจจะหาไม่ได้เองนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับ